ปไหนอะลูกหนูไปข้างนอกแป๊บนึงค่ะแล้วจะไปไหนอะจ๊ะแป๊บเดียวค่ะแม่ไม่นานค่ะเดี๋ยวสิลูกอ่ะเดี๋ยวลูกลูกรีบไปไหนของเขาแม่เข้ามาทำไมเนี่ยหนูทำอะไรอ่ะลูกทำไมต้องทำท่าแปลกๆแล้วนี่เก็บผ้าปูที่นอนทำไมอ่ะแม่เพิ่งซักเองอ่ะเปล่าค่ะเอ๊ะหรือว่าหนูมีประจำเดือนเหรอลูกใช่ค่ะงั้นเมื่อกี้ที่หนูรีบออกไปเนี่ยเพราะว่าจะไปซื้อผ้าอนามัยเหรอค่ะโถแล้วทำไมไม่บอกแม่แม่มีผ้าอนามัยอยู่เพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ทันหันแบบนี้เนี่ยก็ถามแม่ก่อนสิลูกจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกคนเดียวมันอันตรายโอเคค่ะขอโทษค่ะแม่มานี่มานี่มาประจำเดือนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแบบเราจะเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุ10ถึง13ปีประจำเดือนเนี่ยนะมันก็เป็นแค่การหลุดลอกของผนังมดลูกซึ่งประจำเดือนอาจจะมาสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้มันเกิดจากหลายสาเหตุมากค่ะลูกอ่ะและอีกอย่างนึงนะจ๊ะก็คือการเลือกใช้ผ้าอนามัยเพราะผ้าอนามัยมันมีเยอะมากเลยถ้าหนูถามแม่เนี่ยแม่จะได้ช่วยแนะนำว่าแบบไหนมันเหมาะกับหนูไงคะลูกค่ะทีหลังไม่ต้องกลัวเลยนะมีปัญหาอะไรก็ถามแม่ได้รู้ไหมจ๊ะค่ะลูกสาวแม่เป็นสาวแล้วต่อไปอ่ะหนูต้องดูแลตัวเองนะลูกแต่ว่าก็ยังมีแม่ที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษาหนูเสมอไปเข้าใจไหมจุลีเข้าใจค่ะโตเป็นสาวแล้ว